เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16:08 น.กระทรวงสาธารณสุขส่ง3เมียนมาติดโควิด-19 กลับประเทศลุยหาคนสัมผัสใกล้ชิดขออย่าผวาขณะเข้มด่านแม่สอดจังหวัดตาก 16:20 น.ซุปเปอร์โพลเผยประชาชนมองการเมืองเก่านำคนลงถนนสาดสีปล่อยต่างชาติเข้าแจ้งแซงสั่นคลอนประเทศขณะอยากเลือกตั้งพรรคการเมืองใหม่ 16:42 น.กองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมตั้งด่านความมั่นคง21จุดทั่วกรุงเย็นวันพรุ่งนี้เตรียมรับมือการชุมนุมวันที่14ตุลาคมล่าสุด 16:56 น.กรมการค้าภายในห่วงฝนตกผักเสียหายราคาสูงก่อนช่วงเทศกาลกินเจเตรียมลงพื้นที่ตลาดสดดูปริมาณผลผลิตวันพรุ่งนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup